กเต่าผอมครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะรถเต่าสมมติเป็นอย่างนี้ถ้าอันนี้คือไฟหน้าไฟหน้ารถขับเคลื่อนล้อหลังโอเคป่ะมีสปอยเลอร์ให้ดูออกนะเสียวมากรถคันนี้นะรถขับเคลื่อนล้อหลังแปลว่าล้อหลังจะทำไมครับไปต่อกับเครื่องยนต์ถูกไหมไปต่อกับเครื่องยนต์ล้อหลังเนี่ยมันจึงทำหน้าที่ถ้าจะให้รถเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าล้อหลังจะต้องทำไมครับเขียนทิศทางนะล้อหลังจะต้องตะกุยไปทางนี้ถูกป่ะล้อหลังมันจะต้องออกแรงตะกุยล้อเนี่ยแบบนี้ถูกป่ะทันทีที่ออกแรงตะกุยล้อแบบนี้แปลว่าเราจะพบว่าพื้นผิวตรงนี้สังเกตนะแอคชั่นเนี่ยมันจะทำบนพื้นถ้าล้อเป็นแบบนี้คือมันจะตะกุยพื้นไปข้างหลังโอเคป่ะแอคชั่นที่เกิดบนพื้นจะมีทิศทางไปข้างหลังแต่ทันทีที่เกิดแอคชั่นย่อมมีรีแอคชั่นที่เกิดบนล้อเลยดันให้รถไปข้างหน้าได้โอเคป่ะแรงเสียดทานที่มันเกิดที่ตัวล้อแรงเสียดทานที่เกิดที่ตัวล้อของล้อหลังนะครับจะมีทิศแรงเสียดทานไปข้างหน้าครับเกิดบนล้อนะเกิดบนล้อจะเป็นรีแอคชั่นที่ตะกุยพื้นไปข้างหลังโอเคป่ะแต่พอรถคันนี้เนี่ยมีแรงขับรถไปข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อหน้ามันจะมีแรงขับไปข้างหน้าหลักของแรงเสียดทานก็คือมันจะออกแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นล้อที่ไม่ใช่ล้อขับเคลื่อนทิศของแรงเสียดทานจะสวนกับการเคลื่อนที่โอเคป่ะทิศของแรงเสียดทานของล้อหน้าจึงไปข้างหลังเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือข้อ3ครับนะคำตอบคือข้อ3ไปข้างหลังสำหรับล้อหน้าและไปข้างหน้าสำหรับล้ออะไรล้อหลังล้อไหนขับเคลื่อนล้อนั้นจะมีแรงเสียดทานไปข้างหน้าจำไว้นะล้อไหนเป็นล้อขับเคลื่อนนะครับล้อนั้นจะมีแรงเสียดทานไปข้างหน้าส่วนโจทย์ข้อที่12จะง่ายๆนะครับขอข้ามไปโจทย์ข้อที่13ง่ายเหมือนกันแต่พี่ขอสอนนะเพราะว่าโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณในแนวดิ่งโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับใส่หัวใจไว้หน่อยเรื่องลิฟต์ไปฝึกทำเพิ่มนิดนึงนะครับถ้าเป็นเรื่องลิฟต์ที่มันเป็นการคำนวณนิวตันนะครับแต่ว่าเป็นการคำนวณนิวตันเนี่ยที่อยู่ในแนวดิ่งนะในแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งลองดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าลิฟต์ตัวหนึ่งลงมาด้วยความเร่งเท่ากับ3เมตรต่อวินาทีสังเกตนะครับหลักการของเรื่องลิฟต์ทุกคนโน้ตไว้นะสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยมันจะมีหลักอย่างง่ายๆคือ1ดูก่อนนะครับว่าดูทิศก็คือลิฟต์กำลังขึ้นหรือลิฟต์กำลังลงโอเคป่ะหลักการเรื่องลิฟต์นะหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยที่มันอยู่ในแนวดิ่งเนี่ยหลักการอันแรกนะครับดูก่อนว่าลิฟต์เนี่ยมันกำลังขึ้นหรือมันกำลังลงอันที่2เนี่ยดูความเร่งก็คือดูว่ามันกำลังเร่งหรือมันกำลังหน่วงหลักการเรื่องลิฟต์มีแค่นี้เองนะถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้ข้อนี้จะง่ายไปเลยสิ่งที่เราต้องดูนะครับ1คือดูว่าขึ้นหรือลง2ดูว่าเร่งหรือหน่วยเร่งหรือหน่วงนะครับถ้าเป็นการดูว่าขึ้นหรือลงเนี่ยเช่นถ้ามีลิฟต์กำลังขึ้นจำไว้เลยว่าทิศขึ้นจะให้เป็นทิศอะไรทิศบวกการคำนวณนิวตันทิศการเคลื่อนที่เราจะให้ทิศนั้นเป็นทิศบวกแล้วจะคำนวณง่ายถ้าลิฟต์กำลังลงก็ให้ทิศลงเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกโอเคป่ะก็จะให้ทิศลงเป็นเครื่องหมายบวกแต่ถ้าลิฟต์กำลังเร่งนะมันแปลว่าอย่างนี้ครับลิฟต์อย่างนี้แล้วทะลุป่องออกไปเลยถูกป่ะอันนี้คือลิฟต์กำลังเร่งแต่ถ้าเป็นลิฟต์กำลังหน่วงจะเป็นไงเอียดเบรกใช่ป่ะเบรกเพื่อไปจอดไว้ข้างบนนะเบรกเพื่อไปจอดไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าลิฟต์กำลังเร่งแปลว่าความเร็วเพิ่มขึ้นหรือความเร่งเป็นอะไรครับความเร่งเป็นบวกถูกป่ะความเร่งเป็นบวกถ้าลิฟต์กำลังหน่วงเนี่ยให้เราแทนค่าความเร่งติดอะไรความเร่งติดลบแค่นี้เลยนะเสร็จแล้วลองมาดูนะครับที่เหลือของเรื่องลิฟต์ก็คือต้องทำไมครับต้องเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมหรือผังของแนวแรงให้ครบถ้วนแล้วเราจะทำคำนวณในแนวดิ่งเนี่ยเกือบได้หมดแล้วไม่ยากแล้วโอเคนะครับอ้าวจับหลักเสร็จไปดูโจทย์ครับโจทย์บอกลิฟต์ตัวหนึ่งลงมาแล้วมีหญิงสาวเนี่ยชั่งน้ำหนักตัวเองอยู่ในลิฟต์ใหญ่บ้าใช่ป่ะเป็นใหญ่บ้าคนหนึ่งนะครับนะเอาลิฟต์ไปเป็นการชั่งเพื่อหลอกตัวเองถูกป่ะเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่บนลิฟต์สมมติว่าเราอยู่บนลิฟต์แบบนี้แล้วลิฟต์มันกำลังลงครับลงเราเร่งลงเนี่ยเท้าเราจะหลุดจากลิฟต์ถูกป่ะเท้าเราจะหลุดจากลิฟต์เลยนะนี่ไงใช่ป่ะมันจะหลุดลงมาเลยเพราะว่าตัวลิฟต์มันจะเร่งพอมันเร่งเนี่ยเท้ามันจะติดจากพื้นลิฟต์น้อยลงใหญ่บ้านนั้นจะชั่งน้ำหนักได้ทำไมครับเบาลงใช่ป่ะทั้งที่ตัวเองอ่ะเป็นช้างเลยนะเป็นช้างชั่งออกมาเป็นกวางนะชั่งออกมาเป็นกวางเพราะว่าเท้ากับ
ท้ากับตัวพื้นลิฟต์มันจะทำไมครับมันจะผ่อนออกจากกันถูกป่ะมันจะผ่อนออกจากกันเพราะฉะนั้นการชั่งน้ำหนักในลิฟต์ค่าที่ตาชั่งอ่านได้ไม่ใช่น้ำหนักจริงๆโอเคป่ะค่าที่ตาชั่งอ่านได้ไม่ใช่น้ำหนักจริงๆสิ่งที่ตาชั่งอ่านได้ต้องมาดูว่าน้องผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ยายบ้าแล้วนะเรากำลังทำข้อสอบตอนนี้เราเข้าโหมดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นน้องผู้หญิงคนนี้ทิศทางแรงที่กระทำกับเขาคืออะไรครับอย่างแรกก็คือต้องเป็นน้ำหนักหรือ MG ของตัวเขาเองถูกป่ะน้ำหนักของตัวเขาเองอย่างที่สองคือพื้นเท้าเขาเนี่ยไปยืนอยู่บนตาชั่งเพราะฉะนั้นแอคชั่นคือแรงที่ถาเขาลงไปทำไมกดตาชั่งแล้วอ่านได้ถูกป่ะแต่รีแอคชั่นย่อมเท่ากับแอคชั่นรีแอคชั่นคือแรงปฏิกิริยา N เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับว่าค่าที่ตาชั่งอ่านได้เนี่ยมันคือแรงปฏิกิริยา N ค่าที่ตาชั่งอ่านได้มันคือแรงปฏิกิริยา N โอเคนะแล้วเราสนใจที่คนหรือที่ตัวลิฟต์ข้อนี้เราสนใจใครครับสนใจผู้หญิงคนนี้ที่อ่านน้ำหนักตัวเองได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นหญิงสาวคนนี้ชั่งน้ำหนักตัวเองได้สิแต่ความฝันของคนกับหมาต่างกันตรงไหนหมาฝันไม่ได้ว่าอีกหน่อยเนี่ยฉันจะเป็นหมาขหบดีมีฮาเล็มแล้วมีหมาสาวๆมันฝันได้มั้ยมีฮาเล็มหมาตัวเมียมันล้อมอยู่8ตัวมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองพอว่างๆก็จะมีคนเอาถังเพชรดีกรีโปรยลงมาให้มันกินกันอย่างพร้อมหน้าหมามันฝันแบบนี้ได้มั้ยฝันไม่ได้นะหมาต่างกับคนตรงที่ฝันสิ่งที่เป็นอนาคตไม่ได้คนฝันได้ถูกป่ะเราอยากจะเป็นอะไรเราฝันได้มั้ยได้หมาฝันได้มั้ยห้อง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 จะเป็นหมอนะเลยทำรูปสเตตโตสโคปให้ดูได้มั้ยไม่ได้นะเพราะนะอันนี้คือสิ่งที่ต่างนะพวกเรารู้หรือยังว่าอยากจะเข้าคณะอะไรครับรู้ยังใครยังไม่รู้ครับยกมือหน่อยใครรู้แล้วครับแต่มี2ตัวเลือกไอ้พวกเนี้ยไม่รู้ทั้งหมดใครแน่ใจว่ามีตัวเลือกเดียวครับใครแน่ใจว่ามีตัวเลือกเดียวโอเคนะเพราะนะอันนี้สิ่งที่พี่อยากจะฝากไปนะครับอันนี้พี่จะสอนเรื่องการให้น้ำหนักคือวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสอนโจทย์ก็เอาเต็มที่ 20-30 ข้อแต่สอนหลักคิดที่ได้ตลอดชีวิตเนี่ยน่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะอันที่4ที่พี่อยากจะให้ไว้อันที่5รู้จักคำนี้ป่ะบาลานซ์รู้จักคำนี้มั้ยบาลานซ์แปลว่าถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักคืออย่างนี้เช่นถ้าใครอยากจะไปเป็นหมอถ้าใครอยากจะไปเป็นหมอนะครับสิ่งที่น้องต้องคิดคือน้องจะไปเจอระบบ30อะไรครับ70ถูกป่ะจะไปเจอระบบ30 70 30คืออะไรความถนัดแพทย์ใช่ป่ะความถนัดแพทย์อีก70เนี่ยจะเป็นอีก7วิชาเราก็เรียงลงมาเป็น7วิชานะพี่ยกเคสหนึ่งให้ดูแล้วกันนะ1 2 3 4 5 6 7คณิตศาสตร์ใช้เท่าไหร่ครับ14อังกฤษใช้เท่าไหร่ครับ14วิทยาศาสตร์ใช้เท่าไหร่ครับ28ใช่ป่ะแต่ในวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยมันคือ3วิชาเพราะมันมีฟิสิกส์เคมีแล้วก็อะไรชีวะใช่ป่ะมีเคมีแล้วก็มีชีวะเสร็จแล้วก็ค่อยมีไทยแล้วก็สังคมอย่างละเท่าไหร่อย่างละ7โอเคป่ะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจะเป็นหมอนะต้องรู้ว่าไอ้7วิชาเนี้ยมันอยู่ใน7วิชาสามัญถูกป่ะถ้ามันอยู่ใน7วิชาสามัญสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนคืออะไรครับแล้วไอ้7วิชาสามัญเนี่ยมันออกเรื่องไหนเยอะออกเรื่องไหนน้อยโอเคป่ะออกเรื่องไหนเยอะออกเรื่องไหนน้อยถ้าไม่รู้นะนั่งอ่านไปมั่วมากเสร็จแล้วเนี่ยย้อนกลับมาคิดอะไรไม่ออกเก็บอะไรไปก่อนครับเก็บอะไรไปก่อนความถนัดแพทย์เพราะความถนัดแพทย์เนี่ยมันจะมี3ส่วนเชื่อมโยงเหตุผลจรรยาบรรณแล้วก็ชาวปัญญาใช่ป่ะนะอาจจะเป็นภาษาไทยผสมนิดหน่อยเนี่ยผสมกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บดีๆไอ้ 30% นี้เนี่ยถ้าใครได้สักประมาณ 20-22 นะมีโอกาสวัดใจที่จุฬากศรีราชแล้วถ้าใครต่ำกว่า18ลงไปนะจบกันเลยนะจบกันเลยคือมหาลัยหมอหลักๆเนี่ยไม่ได้แล้วไปรอท้ายๆเอาโอเคป่ะเพราะนั้นไอ้ตัวความถนัดแพทย์จะทิ้งไม่ได้ถ้าใครอยากจะเป็นหมอเสร็จแล้วเนี่ยไปดูตรงนี้งั้นพี่ถามเลยนะขอ2วิชาที่ออกเยอะที่สุดอันนั้นคืออย่าวิทย์นะเพราะวิทย์28หาร3ได้เท่าไหร่ 9.33 น้องครับ
วลาเราจะวางแผนเนี่ยอันนี้คือความละเอียดละเอียดในเรื่องสำคัญจำไว้นะอย่าไปหยุมหยิมในเรื่องไร้สาระเข้าใจป่ะคำว่าละเอียดคือถ้ามันหาร3อย่างละ 9.3 จะเอาเลขอังกฤษหรือจะเอาวิทย์ก่อนเนี่ยเลขกับอังกฤษถูกป่ะแล้วถ้าเราเจาะลงไปอีกเราละเอียดกับการทำแผนนะพบว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเลขกับอังกฤษเนี่ยมันเจอระบบนึงที่เรียกว่าระบบเกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นต่ำคือถ้าน้องมีแค่วิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยได้น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ 30% จะถูกตัดสิทธิ์แม้ว่าคะแนนรวมจะทำไมครับจะถึงสิริราชก็ตามจุฬาก็ตามนะสมมติว่าได้หมดแต่เลขได้29นะตัดสิทธิ์เลยแล้วพบว่าโดนตัดสิทธิ์เยอะมากเพราะ2วิชานี้ยากสุดถ้าเป็นพี่จะเก็บความถนัดแพทย์แล้วอัดเลขกับอังกฤษสุดๆเลยครับฟิสิกส์เคมีชีวะพี่จะเอาเจ๋งๆซะ2อันอีกอันนึงกันเหนียวไทยสังคมไปว่าเอาหลังสอบอะไรครับแกะแผ่นรอบนี้โอเคป่ะอันนี้คือสิ่งที่มันคือน้ำหนักนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพี่มาสอนฟิสิกส์เรานะแต่ฟิสิกส์ของพี่ในพวกเราแต่ละคนเนี่ยมันสำคัญไม่เท่ากันถ้าใครจะไปวิศวะฟิสิกส์ของพี่สำคัญมากโอเคป่ะเพราะว่าพอเราได้ฟิสิกส์ในแผ่น2เราจะได้ฟิสิกส์ในแผ่นอะไรด้วยแผ่น3ด้วยถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะสอบหมอฟิสิกส์จากกลางๆนะครับกลางๆแล้วเราจะต้องวัดใจว่าเลขที่มันอยู่ในแผ่นเนี่ยเราทำได้แค่ไหนถ้าเราทำเลขที่มันอยู่ในแผ่น1ได้เยอะเนี่ยมันจะประกันว่าเราทำเลขที่อยู่ใน7วิชาสามัญได้ด้วยเพราะข้อสอบยากน้อยกว่านิดเดียวแต่เวลาน้อยกว่าเยอะแปลว่ายากกว่าถูกป่ะข้อสอบใน7วิชาสามัญเนี่ยเลขนะยากน้อยกว่าแผ่น1นิดนึงเพราะแผ่น1โคตรยากใช่มั้ยครับแต่เวลาน้อยกว่าเยอะนะครับเวลาน้อยกว่าเยอะจริงๆแล้วมันยากกว่าโอเคนะอันนี้คือบาลานซ์นะครับน้องลองไปเลือกคณะของตัวเองแล้วเอาเรื่องนี้มาคิดหน่อยนะแล้วเรียงลำดับวิชาที่จะต้องอ่านจากอันแรกไปอันหลังโอเคไหมดูตามน้ำหนักนะครับเปอร์เซ็นต์อันไหนในวิชาไหนเนี่ยเยอะที่สุดเสร็จอ่านโอเคป่ะแล้วถ้าฟิสิกส์พี่อยู่อันดับล่างๆนะครับให้เราเปลี่ยนอันนี้ครับให้เราเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนจาก8อันดับเนี่ยที่เมื่อกี้เราจดไปแล้วเนี่ยถ้าฟิสิกส์ของพี่เป็นลำดับวิชาหลังๆนะตัดออกให้เหลือ5บทแรกก็พอโอเคป่ะถ้าเกิดว่าฟิสิกส์ใช้น้อยนะตัดจาก8เหลือ5พอแล้วไปเน้นวิชาอื่นถ้าฟิสิกส์ใช้เยอะ8ต้องเอาให้อยู่โอเคนะครับอ้าวทำโจทย์ต่อดูข้อที่21ตกลงหมากับคนความฝันต่างกันยังไงหมาอยู่กับอดีตแต่คนจะคิดถึงอะไรได้อนาคตได้ถือว่าคนจะคิดถึงอนาคตได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต่างนะครับนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจึงสร้างโลกและทำลายโลกได้ดีกว่าหมาใช่ป่ะหมามันไม่ค่อยมีผลมากมาดูนะครับอันนี้ในข้อที่21เป็นเรื่องอะไรครับเจอคำนี้ปั๊บทุกคนเขียนสมการให้พี่หน่อยเร็วพี่วง2คำนี้ถ้าใครเขียนสมการไม่ได้แปลว่าข้อนี้ข้ามสมการที่ใช้คือคาบการสั่นของอะไรครับของลูกตุ้มนาฬิกาถูกป่ะเพราะฉะนั้นในบทที่มีน้องคนนึงตอบพี่ในตอนแรกว่า simple harmonic อะ SHM หรือ simple harmonic เนี่ยถ้าเป็นบท simple harmonic เราจะได้ว่าบทนี้นะครับมันจะมีไฮไลท์หรือเรื่องที่ชอบออกข้อสอบมากที่สุดเนี่ยเพียงเรื่องเดียวที่ออกบ่อยที่สุดคือคาบการสั่นของอะไรครับลูกตุ้มนาฬิกาคาบการสั่นของลูกตุ้มนาฬิกาก็คืออันนี้ไงแกว่งกลับไปกลับมาลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งกลับไปกลับมานะแกว่งกลับไปกลับมานะถ้าเป็นแบบนี้ลูกตุ้มนาฬิกาเวลาแกว่งจะเป็นไงครับนี่เราดูลูกตุ้มทุกคนดูบนจอครับติ๊กตอกติ๊กตอกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลา1คาบคืออะไรเวลา1คาบคือเวลาที่มันใช้ในการแกว่งไปจนกลับมาที่เดิมโอเคป่ะอย่างนี้เราเรียกว่า1คาบหรือ1รอบของการแกว่งเพราะฉะนั้นคาบลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ขึ้นกับอะไรครับสมการที่ใช้คืออะไรครับค่าใช่ป่ะมีค่าเท่ากับ2พายรูทอะไร L ส่วน L ส่วน G โอเคป่ะ T เท่ากับ2พายรูท L ส่วน G นะ2พายรูท L ส่วน G อันนี้คือค่าของลูกตุ้มนาฬิกาโอเคนะ L คือความยาวลูกตุ้มนาฬิกานะครับความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาส่วน G คือ 9.8 ถ้าอยู่ที่โลกถ้าเป็นดาวดวงอื่นจะเปลี่ยนโอเคป่ะ
ดาวดวงอื่นจะเปลี่ยนดังนั้นคาบการสั่นของลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยถ้าลูกตุ้มมันเป็นลูกตุ้มยักษ์กับมันเป็นลูกตุ้มกระจิตลิตถ้าความยาวเชือกหรือความยาวลูกตุ้มเท่ากันคาบเท่ากันไหมเท่าไหมเท่านะมันไม่มีสมการที่มันมีมวลอยู่ในนี้นี่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นคาบจะมากจะน้อยไม่ขึ้นกับมวลนะครับไม่ขึ้นกับมวลโอเคป่ะไม่ขึ้นกับมวลพอเราเจอโจทย์ข้อนี้พี่ขอถอยนะครับมาดูโจทย์อันนี้นิดนึงในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าลูกตุ้มอย่างง่ายข้อที่21นะครับมีมวล M1 M2 M3 M4 ดังต่อไปนี้มวลที่เขาให้มาจึงทำไมครับทุกคนทำตามพี่เร็วบูชายันมันฆ่าทิ้งไปเลยเพราะว่าในโจทย์ข้อนี้มันเป็นคาบของลูกตุ้มนาฬิกามวลมีผลไหมไม่มีผลโอเคป่ะมวลไม่มีผลการที่มันแกว่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยดูมือพี่นะสิ่งที่เราจะได้ก็คือมันจะขึ้นกับอะไรครับถ้าลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยเป็นลูกตุ้มยาวๆถ้าลูกตุ้มนาฬิกาเป็นลูกตุ้มยาวๆเวลามันแกว่งกลับไปกลับมามันจะเป็นไงติ๊กตอกติ๊กตอกเวลาที่ใช้จะเยอะถูกป่ะแต่ถ้าเป็นลูกตุ้มนาฬิกาสั้นๆเวลามันแกว่งกลับไปกลับมาเป็นไงครับติ๊กตอก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 เวลาจะทำไมเวลาจะน้อยถูกป่ะเพราะฉะนั้น L ยิ่งน้อย T ยิ่งทำไมตามน้อยตามไปด้วยและสิ่งที่ต้องรู้คือมันเป็นส่วนกลับกับความทีคาบกับความถี่เป็นส่วนกลับกันเอาอันนี้มาใช้นะครับสิ่งที่โจทย์เขาต้องการถามคือเขาอยากจะได้ว่าคาบของมวลแต่ละก้อนเนี่ยจะมีค่ามากหรือน้อยกว่ากันโอเคป่ะดูในตัวเลือกนะเสร็จแล้วมีลูกตุ้มอย่างง่ายนะครับความยาวเชือกเป็นดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกว่าอันนึงแกว่งที่โลกอันนึงแกว่งที่ดวงจันทร์แปลว่าไม่ว่าจะเป็นการทดลองอันไหนจะมีค่าอะไรเหมือนกันค่า g ถูกป่ะสมการนี้เราจึงอ้างได้ว่าคาบการสั่นลูกตุ้มนาฬิกามันแปรผันตามอะไรอย่างเดียวครับลากที่2ของ L อย่างเดียวเลยนะเพราะว่า2พายมันเป็นค่าคงที่และ G เป็นค่าคงที่แปลว่าถ้าอะไรครับถ้า L มีค่ามากคาบจะทำไมตามไปด้วยคาบจะมีค่ามากตามไปด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราไปวัดกันที่ความยาวลูกตุ้มนาฬิกาอย่างเดียวโอเคนะพอเราวัดที่ความยาวลูกตุ้มนาฬิกาก็ไล่ตามนี้เลยครับเจออย่างนี้ทำไงเจออย่างนี้ทำไงถ้าใครแบบชีวิตสับสนเนี่ยเขียนตัวเลขไปก็ได้นะถ้าใครไม่สับสนคือ L1 เท่ากับ2 L3 ก็มาดูอันนี้เลยครับ L4 กับ L2 เท่ากันโอเคป่ะ L4 กับ L2 เท่ากันเขียนไป L4 เท่ากับ L2 สมมุติว่าพี่ให้มันเท่ากับ L นะเท่ากับ L นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราบอกว่า L3 เท่ากับ3 L4 L3 เท่ากับ3 L4 แต่ L4 มันเท่ากับอะไรเท่ากับ L ใหญ่เพราะฉะนั้น L3 ก็เท่ากับ3 L 3 L4 ไงถูกป่ะจากนั้น L1 L1 นะครับมีค่าเท่ากับ2 L3 L1 มีค่าเท่ากับ2เท่าของ L3 แต่ L3 มันเท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนดูบนจอ3 L เพราะฉะนั้น2เท่าของ3 L คือกี่ L 6 L ดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือถ้าเราเรียงตามความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาใครความยาวมากที่สุด L ไหนมากสุด L1 ถูกป่ะ L1 ยาวมากกว่า L อะไรครับ L3 แล้วยาวมากกว่าอะไรครับL2 แต่ L2 ไปเท่ากับ L อะไร L4 ถูกป่ะ L มากคาบจะมากเพราะฉะนั้น T1 จึงมากกว่า T3 จึงมากกว่า T2 ซึ่งไปเท่ากับ T อะไรครับ T4 ครับนะข้อนี้เลยตอบข้อไหนตอบข้อ1โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเรื่อง Simple Harmonic นะครับเรื่องคาบการสั่นของลูกตุ้มนาฬิกานะสูตร T เท่ากับ1ส่วน F หรือคาบกับความถี่เป็นส่วนกลับกันเท่ากับ2พาย root L ส่วน Gอันนี้ขอร้องให้ท่องขอร้องนะขอร้องให้ท่องเพราะว่าการออกข้อสอบแกตแพดระบบใหม่เนี่ยแทบจะไม่เคยมีครั้งไหนไม่ออกเลยอะแล้วรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวทำได้เลยโอเคป่ะกลับบ้านไปทำสมการนี้ทำข้อสอบสมการนี้เพิ่มเติมนะครับทำข้อสอบสมการนี้เพิ่มเติมนะมีแนวโน้มออกสูงนะแล้วตอนนี้ที่พี่มาสอนพวกเราเนี่ยอาจารย์ท่านแก้ข้อสอบไม่ได้แล้วเราเหลืออีกแค่10วัน8วัน10วันถูกป่ะเพราะฉะนั้นทันทีที่พี่สอนเนี่ยสมมุติว่าท่านอาจารย์ดูในโทรทัศน์เอ้าพี่โหน่งบอกชอบออกอาจารย์เขาอยากกลับไปแก้ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นรีบไปอ่านนะรีบไปอ่านมันไม่มีความโน้มเอียงทางการสื่อสารถูกป่ะนะแต่ถ้าไม่ออกก็ท่านก็เจตนานะเพราะว่าอาจจะออกเยอะแต่อันไหนมีความน่าจะเป็นเก็บไว้ก่อนเอ้ากลุ่มนี้ผ่านนะครับกลุ่มกลศาสตร์พี่ขอเข้ากลุ่มอันถัดไปนะครับกลุ่มของแก๊สเพราะว่าพี่บอกไปแล้วนะครับเรื่องแก๊สและทฤษฎีจลเนี่ยออกเยอะที่สุดขอดูข้อ24ก่อนขอดูข้อ24ก่อนในโจทย์ข้อ24เข้าเรื่องแก๊สเลยนะ
เรื่องแก๊สเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีท่องสมการอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะเรื่องแก๊สถ้าพี่ไม่สอนเนื้อหาขออภัยนะวันนี้ขอโจ๊ะโจทย์อย่างเดียวในข้อ24นะครับในข้อ24เขาบอกว่าบอลลูนลูกหนึ่งมีปริมาตร4ลูกบาศก์เมตรดูโจทย์ดีๆนะบอลลูนลูกหนึ่งนะครับมีปริมาตรเท่ากับ4ลูกบาศก์เมตรนะที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิ27ขออภัยครับ27องศาเซลเซียสถ้าสูบลมเพิ่มเข้าไปอีกทำให้บอลลูนร้อนขึ้น6องศาปริมาตรบอลลูนจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ปริมาตรบอลลูนจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่นะอันนี้คือข้อที่24คำถามของพี่คือในข้อที่24เนี่ยใช้เรื่องอะไรคิดใช้เรื่องอะไรคิดครับกฎรวมก๊าซถูกป่ะใช้เรื่องกฎรวมก๊าซกฎรวมก๊าซสูตรที่ใช้คืออะไร PV เท่ากับ n เล็ก RT n เล็ก RT เท่ากับ n ใหญ่ KB อะไรครับ n ใหญ่ KBT ถูกป่ะPV เท่ากับ n เล็ก RT เท่ากับ n ใหญ่ KBT ใครแยกแยะระหว่าง n เล็กกับ n ใหญ่ R กับ KB ให้ได้บ้างเอาคู่นี้ไปเร็ว n เล็กกับ n ใหญ่ต่างกันยังไง R กับ KB ต่างกันยังไง1 2 3ยกมือครับเฮ้ยเอาใหม่เริ่มเสียใจแล้วร้องไห้นี่ร้องไห้ได้แล้วนะนะดีที่เอาเร็วเอาใหม่ n เล็กกับ n ใหญ่ต่างกันยังไงให้เล่มนี้ n เล็กกับ n ใหญ่ต่างกันยังไงครับให้เล่มนี้อ่ะน้องคนนี้ยกก่อนน้องคนหน้าครับต่างกันไงครับ n เล็กคือ n เล็กคือจำนวนโมลจำนวนโมล n ใหญ่คือจำนวนโมเลกุลจำนวนโมเลกุลอ่ะถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยน้องเรื่องก๊าซเรื่องก๊าซนะออกเยอะที่สุดอันดับ1นะออกเยอะที่สุดอันดับหนึ่งสมการนี้ใครไม่รู้รายละเอียดเนี่ยแปลว่าเรากำลังทิ้งบทที่ออกเยอะที่สุดโอเคป่ะทิ้งบทที่ออกเยอะที่สุดนะครับ PV เท่ากับ n เล็ก RT เท่ากับ n ใหญ่ KBT สอนใหม่ดีกว่า P คือความดัน V คือปริมาตร n เล็กคือจำนวนอะไรโมลถูกป่ะ n ใหญ่คือจำนวนโมเลกุลค่า R หรือค่านิดของแก๊สมัน 8.31 อะไรครับ 8.314 ถูกป่ะหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ในข้อสอบนะในกระดาษคำถาม KB คืออะไรครับค่านิดของโบสมาน1จุดอะไรขออภัย 1.38 คูณ10ยกกำลังลบเท่าไหร่ครับลบ23ถูกป่ะเวลาเราใช้ในกฎรวมแก๊สอุณหภูมิที่ใช้ต้องเป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินเท่านั้นถูกป่ะอุณหภูมิที่ใช้ต้องเป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินเท่านั้นนะครับเคลวินเท่านั้นถ้าเราใช้กฎรวมแก๊สสมการนี้สิ่งที่เราจะแปลงได้ต่อก็คือ n ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงจำนวนโมลมันก็คืออะไรครับมวลหารมวลโมเลกุลในเคมีก็มีเรียนถูกไหมจำนวนโมลเนี่ยมันคือมวลหารด้วยมวลโมเลกุลหรืออาจจะเป็นจำนวนโมเลกุลหารด้วยเลขอะโวคาโดก็ได้ถูกไหมเลขอะโวคาโดอะโวคาโดมีเลขคือ 6.02 คูณ10กำลัง23ตอบตัวเลขนี้ไม่ได้ไม่ได้เคมีด้วยนะนะโดน2วิชาโอเคป่ะอันนี้คือกฎรวมแก๊สสมการสีแดงเป็นสมการแกนกลางนะครับจำไว้ว่าในบทนี้เนี่ยสมการ PV เท่ากับ n เล็ก RT เท่ากับ n ใหญ่ KBT เนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์น1 2 3ที่ใช้กับบทนี้ทั้งบทโอเคป่ะใช้กับบทนี้ทั้งบทเลยนะย้ำนะใช้กับบทนี้ทั้งบทเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าบอลลูนลูก1มีปริมาตร4ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสแปลว่าเรารู้ปริมาตรตอนแรกเท่ากับ4ลูกบาศก์เมตรถูกมั้ยที่อุณหภูมิคือ T1 เท่ากับ27องศาเซลเซียสคือเท่าไหร่ครับ300เท่าไหร่300เคลวินถูกป่ะเพราะว่าเราต้องเอา27เนี่ยไปบวกอีก27อะไรครับ273นะนี่คือตอนแรกตอนหลังครับเขาบอกว่าถ้าสูบลมเพิ่มเข้าไปทำให้บอลลูนร้อนขึ้นอีก6องศาแปลว่าอุณหภูมิตอนหลังจาก300จะเป็น300อะไร306เคลวินถูกป่ะเพิ่มขึ้นอีก6องศาปริมาตรของบอลลูนจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่อยากรู้ปริมาตรตอนหลังว่าเป็นเท่าไหร่โอเคนะข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูจากกฎรวมแก๊สจะเปรียบเทียบระหว่าง V กับอะไรครับ V กับ T โอเคป่ะ V กับ T นะครับหรือความดันกับอุณหภูมิแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับมาดูในสมการนี้จาก PV เท่ากับ n เล็ก RT สิ่งที่เป็น question mark ของข้อนี้คือจำนวนโมล นะจำนวนโมลเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปทำไมมันเราไปสูบลมมันเข้าไป
แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในลูกโป่งเนี่ยโมลมันน่าจะทำไมครับโมลมันน่าจะมากขึ้นถูกป่ะเพราะโมลมันเป็นปริมาณสารแต่ในโจทย์เขาบอกไหมว่าโมลมันมากขึ้นเท่าไหร่ไม่บอกข้อนี้เลยต้องจำใจอนุโลมไปนะอนุโลมไปว่าพวกนี้เป็นค่าคงที่ทั้งหมดถ้ามันเป็นค่าคงที่ทั้งหมดเราก็บอกว่าปริมาตรแปรผันตรงตามอุณหะอะไรอุณหภูมิถูกป่ะแล้วจับแทนค่าไปครับ v 1ส่วน v 2จึงเท่ากับ t 1ส่วน t อะไรครับ t 2ถ้ามันแปรผันตรงนะตอบแล้วนะครับ v 1ในที่นี้เป็นเท่าไหร่ครับ v 1ในที่นี้4 v 2อยากได้ถูกป่ะ t 1เป็น300 300 t 2เป็น300เท่าไหร่306นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไปคำนวณ v 2เนี่ยมันจะออกมาเป็น1. v 2จะเท่ากับ 1.02 v 1นะ 1.02 v 1นะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขาถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เท่าถ้าเพิ่มขึ้นกี่เท่าก็แปลว่า v 1เนี่ยไม่ต้องแทนค่าถูกป่ะไม่ต้องแทนค่าดูว่ามันเป็นกี่เท่าซึ่งกันและกันก็พอนะครับคำตอบก็ตอบแค่นี้ครับ 1.02 เท่านะ 1.02 เท่านะครับโอเคนะอันนี้คือใช้กฎลมก๊าซเสร็จแล้วเนี่ยไปดูแพทเทิร์นทุกคนไปดูในชีตนะครับพี่ขอให้ดูชีตหน้า41นิดนึงเรื่องนี้สำคัญต้องสอนต้องสอนไปดูชีตหน้า41ในเรื่องของกฎของแก๊สนี่ครับหน้านี้ครับไฮไลท์ตามพี่นะแพทเทิร์นสำคัญในบทนี้นะครับที่พวกเราต้องท่องได้คือแพทเทิร์นนี้กดรวมแก๊ส PV เท่ากับ N เล็ก RT เท่ากับ N ใหญ่ KBT นี่นะแพทเทิร์นนี้นะนะ PV เท่ากับ N เล็ก RT เท่ากับ N ใหญ่ KBT เสร็จแล้วเขียนเบอร์ไปนะครับเขียนเบอร์ตามพี่นะครับ PV เป็นเบอร์1 N เล็ก RT เป็นเบอร์2 N ใหญ่ KBT เป็นเบอร์3เขาเรียกว่าแพทเทิร์น1 2 3พอเราเอาเรื่องนี้ไปใช้ในทฤษฎีจนของแก๊สนะจะได้ว่าทุกคนไฮไลท์ตรงนี้ครับ3ส่วน2 PV เท่ากับ3ส่วน2 N เล็ก RT เท่ากับ3ส่วน2 N ใหญ่ KBT สังเกตว่ามันเหมือนข้างบนแต่เติมอะไรลงไปแค่นั้นเอง3ส่วน2จะได้พลังงานจนรวมของแก๊สทันทีครับไฮไลท์ตามพี่นะจะได้พลังงานจนรวมของแก๊สทันทีหลังจากนั้นเขียนเบอร์ลงไปครับ1 2แปลว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยไม่ต้องจำเพิ่มแล้วถูกป่ะใส่แค่3ส่วน2เข้าไปพอเราได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราบอกว่าไอ้พลังงานจนรวมของแก๊สเนี่ยมันคืออะไรครับสมมุติว่าพี่มีแก๊สอยู่ภาชนะใบนึงใบนึงเป็นแบบนี้นะแล้วพี่มีแก๊สอยู่3เม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยมีพลังงานจนเฉลี่ยเป็น2แปลว่าพลังงานจนรวมต้องเป็นเท่าไหร่ครับเอา2มาคูณเท่าไหร่คูณ3เม็ดถูกป่ะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น6ถูกมั้ยถ้าแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีพลังงานจนเฉลี่ยต่อ1โมเลกุลเป็น2มี3เม็ดก็คือต้องเอาพลังงานจนเฉลี่ยไปคูณจำนวนอะไรไปคูณจำนวนโมเลกุลถูกมั้ย EK bar คือพลังงานจนเฉลี่ยต่อ1โมเลกุล N คือจำนวนโมเลกุลคูณกันก็จะได้ค่ารวมอันนี้แทบไม่ต้องจำเลยถูกป่ะเอาค่าเฉลี่ยไปคูณจำนวนมันก็ได้ค่ารวมโอเคนะพอเราได้แบบนี้เสร็จเนี่ยเราพบว่าดูต่อนะครับ EK bar เปลี่ยนไปเป็นเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2เคยเรียนเรื่องพลังงานจนไหมครับถ้าเรียนตัวนี้ก็แทบไม่ต้องจำถูกป่ะพลังงานจนเฉลี่ยต่อ1เม็ดเนี่ยแทนด้วยเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2ได้เลยแต่ V อันนั้นให้จำว่ามันเป็น VRM อะไร RMS โอเคป่ะเป็น VRMS Root Mean Square Speed นะ VRMS โอเคนะพอเราได้ตัวนี้เสร็จหลังจากนั้นดูต่อนะครับทุกคนดูบนจอต่อนะนี่ครับ N ใหญ่ EK barสามส่วนสอง n ใหญ่ kbt ถ้าเราเอาสองอันนี้มาเทียบกันตัดอะไรทิ้งได้นี่ไงดูนะปรับได้ ek bar ลงมาเลยถูกป่ะ ek bar ลงมาตัวนี้ก็คืออะไรครับเซนหนึ่งส่วนสอง mv rms ลงมาเลยถูกป่ะแล้วตัวนี้จะเป็นสามส่วนสอง kbt ลงมาด้วยเพราะฉะนั้นสมการไอ้ข้างล่างเนี้ยเกิดจากการตัดข้างบนเขียนเพิ่มไปนิดเดียวถ้าข้อสอบจะถามนะครับเขาจะบอกว่าพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สเนี้ยจะแปรผันตรงตามอุณหภูมิเคลวินครับจะแปรผันตรงตามอุณหภูมิเคลวินเพราะไอ้3ส่วน2หรือค่านิดของโบลสมานเนี่ยมันเป็นตัวเลขตัวแปรที่มันแปรกันจึงเป็น EK bar กับอุณหภูมิเคลวินถ้าอุณหภูมิเพิ่มพลังงานจนเฉลี่ยจะเพิ่มถ้าอุณหภูมิลดพลังงานจนเฉลี่ยจะทำไมจะลดตามโอเคป่ะ
เสร็จแล้วถ้าเป็น VRMS อันนี้นะครับถ้าจังหวะนี้ใครไม่แม่นเนี่ยพี่แนะนำว่าถ้าเขาถามให้เอา VRMS ตัวนี้ไปเทียบแล้วไปแก้เอาแล้วกันเพราะสมการนี้ถ้าท่องไม่ไหวเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่ไหวถูกป่ะถ้าใครไหวท่องสมการ VRMS คืออันนี้ครับทุกคนไฮไลท์ดูนะดูสมการ VRMS คือทุกคนดูบนจอก่อนตามพี่ครับ 3P 3P 3RT โอเคป่ะ 3KBT เขียนไปครับ 3P 3RT 3KBT ใส่รูทใส่รูทใส่รูทโอเคป่ะถ้าเป็น P จะเอาปริมาตรไปแก้ออกมาเป็นความหนาแน่นถ้าเป็น 3RT จะเอาโมลไปแก้ออกมาเป็นมวลโมเลกุลถ้าเอา 3KBT จะเอาจำนวนโมเลกุลไปแก้ออกมาเป็นมวลต่อ1โมเลกุลเพราะฉะนั้นสังเกตนะ P ส่วนโล R ใหญ่ใช้ M ใหญ่ K เล็กใช้ M อะไรใช้ M เล็กหารอันนี้จะเป็นตัวเอาไปเทียบ VRMS ได้เขียนเบอร์ไปครับ1 2 3สังเกตนะบทนี้เนี่ยสมการเนี่ย3 4 10สมการนะแต่จริงๆมันเหลือแพทเทิร์นเดียว PV เท่ากับ N เล็ก RT เท่ากับ N ใหญ่ KBT โอเคป่ะแล้วบทนี้มีธรรมชาติพิเศษคือถ้าใครท่องสมการได้เมื่อไหร่นะแทนค่าตอบอย่างเดียวส่วนใหญ่ทิ้งกันเพราะท่องไม่ได้ถูกป่ะทิ้งกันเพราะท่องไม่ได้พอกันไปเสร็จแล้วดูต่อนะครับอันสุดท้ายคืออันนี้ EK รวมคืออะไรพี่ขอลบก่อนนะครับเพื่อความสะอาดนะครับเพื่อความสะอาดแต่พวกเราไม่ต้องลบตามนะ EK รวมคืออะไร EK รวมคือพลังงานจนรวมหมายถึง U ครับ EK รวมหมายถึง U หรือหมายถึงพลังงานภายในระบบนะพลังงานจนรวมเนี่ยหมายถึงพลังงานที่มันอยู่ในเนื้อแก๊สถูกป่ะมันจึงหมายถึง U หรือพลังงานในระบบซึ่ง U นั้นไปอยู่ในกฎข้อที่1เทอร์โมไดนามิกกฎข้อที่1เทอร์โมไดนามิกไฮไลท์ครับอันนี้ข้อสอบชอบออกความร้อนที่เปลี่ยนแปลงเท่ากับงานในระบบนะที่กระทำได้บวกด้วยการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบน้องบางคนเคยเรียนแบบนี้ก็เขียนอย่างนี้ได้นะครับเดลต้า W ก็ได้นะนะถ้าไม่มีเดลต้ามันจะเป็นวิธีเขียนแบบมหาลัยแต่เราเขียนลงไปก็ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงความร้อนเท่ากับการเปลี่ยนแปลงงานภายในระบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบแล้วทุกคนดูบนจอตามพี่นะในเมื่อ U เท่ากับ EK รวมเดลต้า U จึงเท่ากับเดลต้าอะไรครับดูนะ U มันไปเท่ากับ EK รวมเดลต้า U จึงเท่ากับเดลต้าของอะไร EK รวมก็คือแพทเทิร์นนี้ครับเพียงแต่ว่าใส่อะไรเข้าไปแค่นั้นเอง